โมเดิร์นไนน์ทีวีร่วมกับ GTR Multimedia เสนอสนับสนุนโดย AISการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้นะคะพบกับเรา2คนได้ในรายการออสไตล์สบายสบายวันศุกร์กับเรื่องราวดีๆในทุกเรื่องทุกสายที่เราได้นำมาเสนอคุณผู้ชมค่ะวันนี้หวานจะพาคุณผู้ชมมาทำกิจกรรมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วค่ะกว่าจะเป็นหนังสือเสียงให้คนตาบอดได้ฟังนี่เขามีวิธีการกันยังไงนะคะแล้วก็อาสาสมัครแบบเรา2คนจะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวตามเรา2คนไปเลยค่ะช่วง All Style ก่อนที่เราจะไปอ่านหนังสือเสียงกันนะคะเรามาทำความรู้จักกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยกันก่อนค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณต่อพงษ์เสลานนท์นะคะนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยช่วยเล่าความเป็นมาของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือต้องบอกว่าในอดีตประเทศไทยเนี่ยจริงๆเรามีคนตาบอดมานานมากแล้วแต่ว่าคนตาบอดไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยขาดโอกาสจึงไม่ได้ออกมาเรียนหนังสือไม่ได้ออกมาทำงานอะไรนะฮะเมื่อประมาณ2470-80กว่าๆเนี่ยย้อนกลับลงไปอีกใช่ครับก็มีอาจารย์เยนนีวิฟคอฟิลด์ซึ่งท่านเป็นคนตาบอดชาวอเมริกันเนี่ยนะครับท่านเข้ามาตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดนะที่กรุงเทพอันนั้นถือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาสำหรับคนพิการในประเทศไทยเลยนะแต่ว่าเริ่มในกลุ่มของคนตาบอดก่อนพอมีคนตาบอดที่จบการศึกษาเขาก็คิดกันต่อนะโดยความตั้งใจหรือปณิธานของอาจารย์คอฟิลด์เนี่ยท่านสอนไว้ว่าเมื่อเราได้รับโอกาสเนี่ยเราก็ควรจะใช้โอกาสของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยตอบแทนส่วนรวมอะไรแบบนี้อันนี้เป็นปณิธานตั้งต้นของกลุ่มสมาชิกกลุ่มคนตาบอดที่ตั้งรวมกันเป็นสมาคมเลยค่ะเพราะงั้นเนี่ยศิษย์เก่าที่จบจากโรงเรียนสอนคนตาบอดในขณะนั้นเนี่ยก็รวมกลุ่มกันตั้งเป็นตอนแรกเป็นชมรมก่อนนะฮะชมรมคนตาบอดกรุงเทพเป็นสมาคมคนตาบอดกรุงเทพนะฮะแล้วก็เป็นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็คือใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะคือตั้งแต่ตั้งเป็นสมาคมเนี่ยก็คือปี2510นะณปัจจุบันก็45 ปี45ปีใช่ครับเนาะแล้วกิจกรรมของสมาคมมีอะไรบ้างกิจกรรมของสมาคมส่วนใหญ่เนี่ยก็คงจะเป็นการพบปะพูดคุยกับสมาชิกในระหว่างคนตาบอดด้วยกันเองแต่เวลาผ่านมาเนี่ยเราพบว่าจริงๆเนี่ยปัญหาคนตาบอดเนี่ยไม่ได้มีที่ใดที่หนึ่งคือมีทุกที่จากกิจกรรมที่เป็นการพบปะพูดคุยกันเฉยๆเนี่ยเราก็เริ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิเรื่องการศึกษาเรื่องการประกอบอาชีพนะทั้ง 2-3 อย่างนี้ก็ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันค่ะค่ะแล้วทุกวันนี้องค์คนตาบอดในประเทศไทยมีโอกาสที่เท่าเทียมกับคนอื่นในสังคมไหมคะผมคิดว่าปัจจุบันนี้คุณภาพชีวิตนะฮะหรือสิทธิของคนตาบอดเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยเริ่มดีขึ้นดีไปพร้อมๆกับคนพิการประเภทอื่นๆนะแต่ว่าถึงจะดีขึ้นอย่างไรเนี่ยแต่ปัญหาก็ยังคงอยู่ค่ะปัญหาที่ว่าเนี่ยพอเราได้รวมกลุ่มเกิดเป็นพลังขึ้นเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาของคนตาบอดที่เกิดขึ้นได้ไหมเราไม่สามารถทำให้สังคมไทยเนี่ยมีคนตาบอดที่มีความรู้ทั้งหมดได้เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาที่สะสมมาจากการขาดแคลนโรงเรียนขาดแคลนการศึกษามันก็ทำให้คนตาบอดปัจจุบันเนี่ยกลุ่มที่อยู่ในวัยแรงงานเนี่ยและเป็น non skill labor หรือว่าแรงงานไร้ฝีมือเนี่ยก็มีมากอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่มากนะเพราะงั้นเนี่ยปัญหานี้คือทำยังไงเราก็ใช้โครงการฝึกอาชีพเนี่ยที่เราทำมาเป็น10ปีเนี่ยฝึกอาชีพนวดแผนไทยคนตาบอดเนี่ยนะใช่ดังมากเข้าไปช่วยเขาพอเขาออกมาฝึกอาชีพกับเราเขาได้อีก3อย่างครับอย่างน้อย
อันที่หนึ่งเขาได้เรียนรู้สังคมได้เจอเพื่อนจากเขาไม่เคยมีเพื่อนเขาจะมีเพื่อนโอ้มันได้สังคมสภาพจิตใจเหมือนกันใช่สำคัญมากมีเพื่อนอันนี้เป็นพื้นฐานที่สุดเลยอันที่สองเนี่ยเขาได้ความรู้ทักษะการประกอบอาชีพการนวดการพึ่งพาตัวเองได้อันที่สามเขาได้เรียนรู้ทั้งการใช้ไม้เท้าขาวกับอักษรเบรลล์คือการอ่านหนังสือเบรลล์เนี่ยก็สามารถเปิดโอกาสให้คนตาบอดเนี่ยเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมได้อีกผ่านการอ่านหนังสือใช่ไหมครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะคนตาบอดเราเนี่ยที่เราคิดไว้เนี่ยหนึ่งทักษะในการเดินทางสองทักษะในการจดบันทึกบางคนเนี่ยที่เขาไม่สามารถที่จะอ่านอักษรเบรลล์ได้อย่างคล่องแคล่วนักแต่เราก็อยากให้เขามีความรู้นะเราทำยังไงเราก็ใช้หนังสือเสียงแทนหนังสือเสียงเนี่ยรูปแบบหรือวิธีการเป็นยังไงบ้างคะถ้าในอดีตย้อนไปไกลๆเนี่ยมันยังไม่เป็นระบบความหมายคือว่าสมมติผมเป็นนักเรียนผมเป็นนักศึกษาตาบอดผมก็จะขอให้เพื่อนช่วยอ่านใส่เทปให้อ๋อเหมือนอัดใส่เทปคาเสต์นี่ให้คือเริ่มจากตรงนั้นอะไรก็คือมันไม่รู้จะหาจากไหนก็เพื่อนช่วยอ่านหน่อยอะไรเงี้ยทำนองนั้นอันนั้นก็คือการอาสาสมัครช่วยเหลือกันแต่ว่าหนังสือเนี่ยชื่อกขคถูกอ่านไปแล้วใส่เทปให้ผมฟังมีอีกคนตาบอดอีกคนนึงไม่ได้อยู่กรุงเทพอาจจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไกลๆหน่อยเขาก็เจอหนังสือกขอีกเขาก็ขอให้เพื่อนเขาอ่านกขอีกถ้าใช้แบบนี้เนี่ยมันก็จะมีหนังสือกอคอเนี่ยที่เป็นหนังสือเสียงไม่รู้กี่เล่มใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการใช้ทรัพยากรโดยที่อาจจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมหลายจะขอแรงจากคนช่วยแล้วเนี่ยก็น่าจะอ่านหนังสือใหม่ๆที่ยังไม่มีคนอ่านเราก็เลยคิดว่าการเกิดขึ้นของห้องสมุดเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมสำหรับคนตาบอดในทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนอกจากคนตาบอดในประเทศไทยเห็นว่ามีการรวมกลุ่มเรื่องนี้เนี่ยถึงความเป็นอินเตอร์เลยด้วยซ้ำในเรื่องของสมัชชาสมาคมมโนไทยแห่งประเทศไทยเนี่ยเราร่วมกับองค์กรคนตาบอดทุกๆประเทศนะฮะรวมกลุ่มกันใช้ชื่อว่าสหภาพคนตาบอดโลกหรือ World Braille Union นะครับแล้ว World Braille Union เนี่ยนะครับเขาจะมีการประชุมใหญ่กันเนี่ยเราเรียกว่าสมัชชาเนี่ยทุกๆ4ปีนะเราคิดว่าเรามีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ครั้งแรกในเอเชียแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยกรรมการบริหารของสภาคนตาบอดโลกก็ตัดสินใจให้ประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชาคนตาบอดโลกครั้งที่8ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่8ถึง18พฤศจิกายนที่ถึงนี้ครับอ๋อคือ2555ใช่ครับแล้วก็จะมีคนตาบอดมาจากทั่วโลกเนี่ยเป็นพันคนค่ะโอ้นะคะเดี๋ยวต้องติดตามนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะของหน้าประวัติศาสตร์ในการบันทึกเสียงนะคะของหนังสือเสียงให้กับคนตาบอดอยากอ่านไหมคะอยากแล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับเราสองคนที่ห้องสมุดค่ะช่วงไลฟ์สไตล์สนับสนุนโดยปตท.สผ.ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของการผลิตหนังสือเสียงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเขามีวิธีการยังไงเดี๋ยวตามเราสองคนไปค่ะค่ะมาเลยค่ะแหวนค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือคุณบอยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของการผลิตหนังสือเสียงนะคะตอนนี้เลยค่ะน้องใหม่ต้องทำยังไงบ้างเอ่ยใช่ขั้นตอนมีอะไรบ้างคะอันดับแรกก็คือต้องให้อาสาเข้ามาก็ดูรายละเอียดครับอ๋อต้องมีวิธีการอ่านครับหลักๆเลยค่ะต้องให้เสียงชัดใช่ไหมคะอ๋อห้ามงึมงำนะเดี๋ยวมันฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมค่ะอย่าอ่านเหมือนหลับในนะแน่นอนครับเป็นยังไงคะคุณบอยก็คืออ่านงึมงำแบบเหมือนไม่อยากไปเรื่อยๆนะครับเหมือนจะง่วงก็คือให้อ่านเต็มเสียงแล้วก็ไม่ผิดแค่นั้นก็โอเคแล้วครับเนาะเพราะถ้าเรางึมงำเนี่ยคนฟังก็จะง่วงตามเราใช่ไหมคะทีนี้ถามนิดนึงสมมติว่าหนังสือที่เป็นแนวเหมือนแบบสนุกสนานต้องมีอารมณ์มีความตื่นเต้นหน่อยเราอ่านเหมือนเราอ่านนิทานตอนเด็กๆคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังไหมก็ได้ครับแต่ว่าจะอ่านพื้นๆเหมือนเราคุยกันอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันไม่แตกต่างแล้วถ้าสมมติเรามาอัดเสียงแล้วคนตาบอดจะเอาไปฟังได้เลยไหมคะหรือว่าต้องผ่านขั้นตอนอะไรนั่นสิหลังจากที่อาสาเข้ามาใช่ไหมครับก็เช็คเรื่อง
การอ่านของแต่ละท่านเองแล้วก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการผลิตแล้วก็ผ่านพอเอาออกมาเป็นเนื้อไฟล์เนื้อหาแล้วก็ออกมาในส่วนของ QC ต่างๆนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นหนังสือเดซี่ที่สมบูรณ์ครับผม QC นี่ QC อะไร QC คือเช็คเรื่องความผิดอ่านคำผิดไม่อ่านตรงหัวเรื่องไหนอะไรประมาณนี้ไม่เป็นการเช็คคุณภาพครับครับนะคะถ้าเราผ่านปุ๊บก็ออกมาเป็นหนังสือเรียบร้อยแล้วที่สมบูรณ์น่าฟังแต่ถ้าหนังสือไหนมีแบบมีหลายๆขั้นตอนหลายๆบทหลายๆตอนที่เรามาอ่านซ้ำอยู่คนเดียวกันหรือว่าหนังสือหนึ่งเล่มนี่สามารถอ่านหลายๆท่านก็ได้ครับคือเราก็มาแบบต่อเนื่องได้ใช่ไหมครับผมที่เห็นนี่คือบรรยากาศยังไงครับคุณบอยนี่กำลังนั่งทำครับพี่ท่านนี้ก็ใช่อันนี้ตรวจ QC ครับคือหลังจากที่เราบันทึกเทปบันทึกเสียงแล้วใช่ไหมคะก็ต้องมาผ่าน QC และอาจจะมีแก้ต้องรอฟังหน่อยว่าแก้อะไรบ้างใช่ครับนี่ก็จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ผลิตหนังสือครับผมเห็นว่าวันนี้คุณบอยได้เตรียมหนังสือไว้ให้เราลองมาอ่านดูใช่ไหมคะนี่เขาเตรียมตัวแล้วเห็นไหมคะภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทยวิธีการบันทึกก็กดปุ่มสีแดงครึ่งหนึ่งของข่าวเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นการนำเสนอชีวิตครอบครัวไทยในเชิงบวกมีจำนวน 1,594 รายการที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอคือการนำเสนอชีวิตครอบครัวของคนในสังคมทั้งที่มีชื่อเสียงและคนทั่วไปในมุมที่แสดงความสัมพันธ์อันดีที่อบอุ่นความเข้าอกเข้าใจในครอบครัวการฟันฝ่าอุปสรรคที่เผชิญเมื่อเริ่มสร้างครอบครัวการประคับประคองชีวิตคู่จนประสบความสำเร็จมีชีวิตครอบครัวที่เข้มแข็งสมาชิกในครอบครัวดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและเจริญก้าวหน้าหลังจากที่เราอ่านเสียงแล้วนี่ก็ไม่ใช่เสร็จแค่นี้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะต้องไปทำอะไรอีกไป QC ก่อนนะคะไปตรวจว่าความถูกต้องเมื่อกี้อ่านถูกเปล่าใช่ใช่ไหมมีผิดด้วยแหละนะคะอ่านใหม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแล้วค่ะเรียบร้อยนี่ก็คือสำหรับของส่วนผลิตยังมีอีกส่วนหนึ่งคือส่วนห้องสมุดห้องสมุดนะคะผู้ชมทางตามไปดูค่ะตอนนี้เราก็ยืนอยู่ในส่วนที่เป็นห้องสมุดหนังสือเสียงนะคะกับพี่พัชซึ่งเป็นวรรณลักษ์ดูแลห้องสมุดคุณชาสวัสดีค่ะพี่พัชสวัสดีค่ะคนตาบอดที่เข้ามาอ่านได้แต่ว่า มียังมีผู้สูงอายุคนที่อ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะวิธีการยืมการคืนเป็นยังไงคะวิธีการยืมนะคะเราก็จะให้ยืมได้ครั้งละ5เรื่องต่อ1เดือนนะคะค่ะค่ะการยืมก็จะมีสามารถที่คนตาบอดเนี่ยเข้ามายืมด้วยตัวเองนะหรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกเข้ามาแล้วก็จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ค่ะเพียงแต่ว่าถ้าโทรมาบอกเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะคนที่มาอยากฟังว่าหนังสือเสียงเล่มนั้นเล่มนี้ส่วนใหญ่เขาอยากฟังหนังสือประเภทไหนคะพี่พัชบันเทิงค่ะก็พวกนวนิยายประเภทแบบว่าแบบบู๊ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะที่ติดอันดับก็จะมีของพนมเทียนเพชรพระอุมามีคนอ่านยังคะมีแล้วค่ะมีครบหมดแล้วค่ะครบหมดแล้วใช่แล้วก็เป็นหนังสือที่ติดอันดับตลอดกาลเลยค่ะค่ะอ๋อเลยต้องทำไว้ให้ยืมนะหลายตอนด้วยนะค่ะค่ะใช่แสดงว่าชอบฟังบันเทิงหนังสือเรียนหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องความรู้ทางการศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีคนมายืมไหมคะก็มีค่ะก็จะเป็นพวกกฎหมายนะคะอย่างกรณีที่คนตาบอดเขากำลังเรียนเรื่องกฎหมายอยู่เขาก็จะเข้ามายืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะเอาหนังสือมาฝากให้ทางเราอ่านนะคะอ๋ออยากฟังเล่มนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะน่ารักทีเดียวจริงๆนะคะคือบริการได้ค่ะครบหมดเลยนะคะแล้วก็เห็นว่าที่นี่วันนี้มีกิจกรรมพิเศษด้วยใช่ค่ะเห็นนั่งอยู่ตรงนี้นี่คืออะไรคะก็จะเป็นพี่อาสาสมัครค่ะซึ่งจะมาอ่านหนังสือให้น้องก็ฟังเป็นหนังสือเรียนนะคะอันนี้เหมือนติวสอบติวเรียนอะไรอย่างนี้ป่ะคะใช่ไหมคะอ่านเอาไปฟังก่อนสอบอ๋อดีนะคะแสดงว่ามีพี่อาสาสมัครหนังสือแล้วก็มีตัวอัดเทปไว้ให้พี่อ่านอัดเทปไว้แล้วไปฟังอย่างนี้ใช่ไหมคะนะคะวันนี้อ่านอะไรคะเป็นการเมืองเปรียบเทียบของสามประเทศอ๋อทำไมอยากรู้เรื่องการเมืองคะก็คือวิชานี้จะวิชาที่หนูเรียนอยู่ค่ะถูกแล้วขอให้เรียนสำเร็จสอบผ่านนะคะขอบคุณพี่อาสาด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ละค่ะส
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็กิจกรรมดีๆนะคะวันนี้เราสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งได้ในการทำเพื่อคนอื่นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่พัฒน์มากนะคะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างอ่านไปกินหน้าเยอะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวต้องกลับมาอ่านใหม่ดีดีแล้วเป็นยังไงคะคุณผู้ชมกับเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาเสนอในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีเวลาว่างก็สามารถเข้ามาลองเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดได้ที่นี่นะคะสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยใช่แล้วค่ะยังมีความรู้ในหนังสืออีกมากมายนะคะที่คนตาบอดเขาอยากให้เราอ่านให้เขาฟังนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะศุกร์หน้าค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ